ใช่ครับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับสื่อมวลชนนะที่สละเวลามานะครับถึงแม้ว่าผมจะนัดอย่างกระทันหันมากเรื่องที่ผมอยากจะประกาศวันนี้นะครับคือผมกับคุณชมพูแพรเราจะแต่งงานกันครับแหมพูดอย่างนี้แฟนคลับก็ยังหายใจไม่ทั่วท้องอยู่ดีค่ะยิ่งกองเชียร์ณเดชน์ยาย่าด้วยแล้วยิ่งจะได้ลุ้นนั่งจนไม่ติดเก้าอี้ตอนละครเกมร้ายเกมรักออกอากาศกับซีนใหญ่ๆซีนนี้การประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบสะเทือนวงการของนักธุรกิจพันล้านชาร์ลส์หรือสายชนกับนางร้ายชมพูแพรมิ้นท์ณัฐวราเพียงเพื่อวางเกมร้ายประชดรักนางเอกฟ้าลดาสาวยาย่าเท่านั้นฉากนี้3นักแสดงปล่อยพลังดราม่าทั้งร้ายทั้งรักใส่กันไม่ยั้งแม้บทและอารมณ์หึงหวงจะโตเกินอายุจริงจนทำให้ทั้งณเดชน์และยาย่าหลุดรั่วอยู่หลายเทคแต่หลังจากรวบรวมและใช้สมาธิขั้นสูงฉากนี้เลยผ่านไปได้สมบูรณ์แบบที่สุดจนผู้กำกับพี่แอลเรียกมาชื่นชมเรียงตัวเพราะหลังจากสิ้นเสียงคัททั้งหมดก็เฮฮาลั่นลาสดใสตามวัยอย่างนี้ต้องเรียกว่ามีพรสวรรค์ของจริงค่ะวัยรุ่นงั้นก็ต้องผ่อนคลายค่ะต้องไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดทั้งวันค่ะเราจะถ่ายละครไม่ได้ก็ต้องตอนที่ถ่ายก็เครียดได้แต่ตอนที่เราไม่ถ่ายเราก็ไม่เครียดกันใช่ไหมคะค่ะโยนมาเฉยแล้วอย่างเงี้ยผมว่าเนื้อเรื่องนี้นะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับแล้วก็เล่นยากเนาะเราพวกเราก็ยากค่อนข้างยากแต่ว่าทุกคนทำงานกันเต็มที่มากครับผม